ณเมืองบูเคเวนว่าหนึ่งเรียกว่าสองคอกคอกว่าหนึ่งเรียกว่าสองคอกคอกดูเหมือนว่าตอนนี้เรามาถึงที่เมืองบรูคเฮเว่นแล้วนะทีวีแมนจริงหรือเปล่าทีวีเกิร์ลนี่ไงวาน่ากำลังเรียกเรามาวาน่าคะวาหนึ่งเรียกวาสองคอกคอกแต่ยินแล้วตอนนี้ให้ไปหาสถานที่ในการทำฐานทัพใหม่ของพวกเราด้วยเนาะสถานที่ในการทำทัพใหม่เหรอคะวาน่าคอกคอกใช่แล้วเจ้าสกิบิดีน่าจะบุกโจมตีเมืองนี้ในอีกไม่ช้ารับทราบปฏิบัติตามหน้าที่ที่วาน่าสั่งเรียบร้อยแล้วค่ะพี่หวนเอ้ยไม่ใช่ทีวีเกอร์เป็นไงเดี๋ยวก่อนสิเดี๋ยวก่อนอย่าบอกเขาว่าเราคืองี้เขาก็จะรู้กันพอดีสิโอ้โหอุตส่าห์ปฏิบัติภารกิจมาตั้งนานกำลังจะไปบอกเขาทีหลังเขารู้หมดแล้วทำไงดีล่ะตอนเนี้ยงั้นเอาใหม่นะทุกคนเมื่อกี้ย้อนกลับไปก่อนนี่ทีวีเกอร์ลงตรงนี้เลยได้ไหมลงตรงไหนเหรอทีวีแมนลงตรงนี้เลยลงตรงนี้เลยเมื่อกี้หัวหน้าเราบอกว่าให้เรามาปฏิบัติหน้าที่เพื่อปกป้องเมืองบรูคเฮเว่นใช่หรือเปล่าใช่แล้วเขาบอกว่าให้เราหาฐานทัพใหม่ในเมืองบรูคเฮเว่นให้มันมองเห็นชัดๆอ่ะมองเห็นชัดๆงั้นเหรอถูกต้องงั้นเอาอย่างนี้ดีกว่าฉันพอจะมีสถานที่ที่คิดว่าน่าจะมองเห็นทั่วเมืองนะที่ไหนอ่ะเดี๋ยวลงจอดให้ได้ก่อนนี่ฉันลงจอดแล้วตรงเป๊ะเดี๋ยวไม่ใช่แล้วกระตับกระตับหน้าไปหน่อยเหมือนจะไม่ได้แล้วนะไม่ได้แล้วเหรอใช่แล้วเราคงจะต้องลงกันตรงนี้นะลงกันตรงนี้ใช่เปล่าฟับลงมาเลยมาแล้วมาแล้วนี่ทีวีแมนฉันอยู่นี่เป็นไงบ้างอ่ะตอนนี้เรามาถึงเมืองบุคเฮเว่นแล้วหลันดาสองคนนี่เขาเล่นอะไรกันเนี่ยเดี๋ยวก่อนพวกปิ๊กอย่าบอกให้เขารู้เดี๋ยวเขารู้ว่าเราคือใครนี่เขาจะไม่รู้ใช่ไหมผมแลบออกมาอย่างนี้เลยนะเขาไม่รู้เด็ดขาดเดี๋ยวก่อนนะเมื่อกี้หัวหน้าเขาบอกเราว่าให้เราไปหาสถานที่มั่นเพื่อสร้างฐานทัพใหม่แล้วพี่ฝนจะไปหาที่ไหนล่ะพี่ฝนที่ไหนล่ะบัตโทแล้วทีวีเกอร์จะไปหาที่ไหนมาทางนี้เร็วเข้าเดี๋ยวนี่ไงกระโดดลงมาเลยนี่เราลงจากทางหลังคาเลยเหรอใช่แล้วเราเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะซูเปอร์ฮีโร่เราเป็นแค่เอเจนต์เองนะนั่นแหละเขาเรียกว่าซูเปอร์ฮีโร่เอเจนต์งั้นไปเราจะไปคันไหนอะดูเหมือนว่าหัวหน้าเราเนี่ยนะจะมีการนำรถมาให้เราแล้วตรงนี้เห็นหรือเปล่าโอ้โหคันเบลเลอร์เลยนะเห็นไหมโอ้ไม่ใช่มีแค่คันเดียวมี2คันเลยคันนี้ก็มีเหรองั้นเราไปคันไหนดีเราเอเจนต์จะไปคันไหนไปมอเตอร์ไซค์ดีกว่าโอ้เอ้ยมาเร็วเข้าถอยรถมาไปทางไหนดีอ่ะถอยหลังมาก่อนไงจะถอยหลังไปไหนยังไม่เห็นจะไปไหนเลยเนี่ยนี่ถอยมาแล้วเนี่ยถอยแล้วถอยจริงเหรอนี่ถอยไปแล้วเหรอถอยมาใหม่ถอยแล้วเนี่ยสงสัยเครื่องทีวีเกิลจะบั๊กแน่นอนมาทางนี้เดี๋ยวทีวีเกิลจะขับรถเองงั้นเดี๋ยวไปคันนั้นก็ได้มากระโดดมาคันนี้เลยนะอยู่ไหนนี่ขึ้นแล้วมาพวกเราเดี๋ยวแย่แล้วทำไมอ่ะขับรถไม่ได้อ้าวแล้วทำไมรถของทีวีเกอร์ไม่ไปอ่ะอ้าวข้าเดินออกมาใหม่ขับได้ไหมขับได้ไหมยังขับไม่ได้อยู่ดีอ๋อนี่ไงขับได้แล้วอ๋อเมื่อกี้ที่นั่งคนนั้น เอาไปจะไปตรงไหน เดี๋ยวก่อนไม่ได้เข้ามาเล่นตั้งนานพวกเราเออนานมากเกินไปแล้วอ่ะมาแล้วเดี๋ยวถอยหลังกลับไปก่อนอ่ะเปิดไฟนะหัวหน้าเขาบอกว่าให้เราไปหาที่ตั้งฐานทัพใหม่นี่ไงเราเจอแล้วฐานทัพที่มั่นเดี๋ยวขับรถหมุนวนเวียนหัวจังเลยข้างบนนู้นเลยข้างบนนู้นเลยข้างบนไหนอ่ะนู่นเอาข้างบนนู้นเลยเหรอถ้าข้างบนนู้นเราจะมองเห็นทุกคนเลยนะเอามาเร็วเข้าเดี๋ยวขึ้นใหม่ๆแถมลงมานี่มีที่ไปรถไฟฟ้าแล้วก็มีรถเมล์ด้วยนะเอาล่ะตอนนี้เรามาถึงกันแล้วทุกคนนี่ไงคือฐานทัพที่ตั้งที่มั่นใหม่ที่หัวหน้าเขาบอกเรามาวิวดีมากเลยถูกต้องเลยอยากจะบอกไว้ก่อนเลยว่าตอนนี้หัวหน้าของเรานะให้สิ่งนี้เรามาด้วยให้อะไรมาเดี๋ยวก่อนหาไม่เจอหาอะไรมานี่ไงอุปกรณ์เสริมในการหาที่ตั้งใหม่ฐานทัพใหม่โอ้โหนี่เงินจริงๆใช่หรือเปล่าเนี่ยนี่ไงสุดยอดไปเลยหัวหน้าเรานี่อย่างเก่งแล้วก็ให้เงินเรามาอย่างเยอะมากแหละเอาแล้วจะโปยทำไมล่ะเดี๋ยวเก็บไม่ทันมาทางนี้เร็วเข้าเดี๋ยวจะเปิดฐานตั้งที่ทัพใหม่ก่อนก็แล้วกันฐานทัพที่ตั้งเปล่าเออนั่นแหละเดี๋ยวก่อนนะนี่ไงเปิดแล้วเปิดไหนอ่ะเปิดเลยมาเลยโอ้โหดูนี่สิ
ฐานทัพที่ตั้งใหม่ของพวกเรานี่สุดยอดไปเลยนะเนี่ยนี่เราไม่ต้องเอารถตากรถไถมาดันเลยเหรอใช่แล้วไม่ต้องทำอะไรเลยเนี่ยเขาขึ้นมาให้สมบูรณ์แบบเอาไปขึ้นรถไปขี้เกียจเดินขึ้นรถไปงั้นเหรอขึ้นรถไปดิแล้วแป๊บนึงแป๊บนึงฮึบมาแล้วโอ้โหฐานทัพที่ตั้งของพวกเราเนี่ยนะทำไมใหญ่โตขนาดนี้โหสุดยอดไปเลยเดี๋ยวขอซูมออกก่อนก็แล้วกันแป๊บนึงเนี่ยเราเข้าทางไหนเนี่ยนี่ไงโอ้โหดูนี่สิพวกเราฐานที่ตั้งมั่นของพวกเราใหญ่โตมากเลยอะเขามีเฮลิคอปเตอร์ให้ด้วยหรอว่าแต่ขึ้นทางไหนนี่นั่นน่ะดีแล้วขึ้นทางไหนอะนี่ทางนี้ทางนี้มาขึ้นทางไหนมานี่มานี่อันนั้นปีนขึ้นทางนี้เหรออ้าวปีนขึ้นทางนี้ก็ได้สะดวกดีแล้วทำไมเราไม่เดินเข้าทางประตูนี่ไงเราเป็นเอเจนต์เราจะไปเข้าทางประตูได้ยังไงเดี๋ยวเหมือนเพื่อนแต่นี่มันบ้านเราเอง บ้านเราเองเหรออ้าวนี่บ้านเราเองอ้าวไม่เป็นไรบ้านเราเองไม่เป็นไรแต่เราแบบต้องไอ้นี่ก่อนไงเขาเรียกว่าอะไรนะต้องสมมุติอ่ะสมมุติอ่ะโอเคสมมุติก็สมมุติอ่ะสมมุติว่าเราเป็นเอเจนต์เนี่ยเราจะต้องเรียกว่าอะไรนะแอบเข้าบ้านป่านนี้เขาจะรู้หรือยังว่าเนี่ยเป็นพี่ผลกับพี่เอกเนี่ยไม่มีใครรู้ไม่มีใครรู้หรอกนะปุ๊กปิ๊กใช่แล้วอยากจะบอกว่าที่นี่นะดูเหมือนว่าจะมีความลับด้วยมีความลับด้วยใช่แล้วโอ้โหนี่ไงมีสระว่ายน้ำฮะสระว่ายน้ำเนี่ยนะนี่ไงโอ้โหสระว่ายน้ำอย่างสวยลึกเหมือนกันนะเนี่ยใช่แล้วลึกมากเดี๋ยวก่อนเหมือนเห็นอะไรบางอย่างข้างล่างสระว่ายน้ำเหรอสระว่ายน้ำมีอะไรอยู่ข้างล่างเหมือนมีอะไรเลยนี่ไงเหมือนกับว่าเป็นประตูเหรอไหนประตูพี่ฝนนั่นไงเห็นอะไรยังอ่ะประตูอยู่ตรงไหนนี่ไงประตูอยู่ตรงเนี้ยตรงนี้เหรอเดี๋ยวต้องหาอุปกรณ์เสริมมาก่อนอะไรอ่ะที่นอนที่นอนใช้ในน้ำเนี่ยนะต้องลองดู ต้องลองดูก่อนเอาลองดิลองเฮ้ยวางได้จริงด้วยแฮะวางได้แล้วไงต่อเดี๋ยวขอมุดเข้าไปก่อนเอาที่นอนหายอ่ะเฮ้ยนอนได้ด้วยแล้วพี่ฝนอยู่ไหนเนี่ยนี่ไงอยู่ตรงที่นอนเนี่ยพี่เอกเห็นแต่เบาะน่ะนี่ไงเห็นเบาะป่ะพี่เอกเอาที่นอนออกมาอ๋อพี่เอกต้องใช้ที่นอนด้วยใช่ไหมใช่โอ้แสดงว่าในห้องนี้จะต้องเป็นความลับอะไรบางอย่างแน่นอนแหละคราวนี้เราจะต้องไปตามหานี่ต่อฮะตามหาอะไรต่อความลับความลับที่เนี่ยเหรอใช่เห็นเขาบอกมาว่าที่บ้านหลังใหม่นะฐานทัพของพวกเรานะมีความลับด้วยแล้วขอบอกมีผีเปล่าผีงั้นเหรอมีเปล่าเนี่ยเขาน่าจะเป็นไปได้นะเข้าไปดูดิเข้าไปดูก่อนดีกว่าว้าวบ้านหลังใหญ่มากเลยอะโหนี่เราอยู่กัน2คนไม่ไหวหรอกใช่แล้วถ้าอยู่กัน2คนนะมีหวังไม่รอดแน่นอนแล้วบ้านกว้างขนาดนี้ทำความสะอาดไม่ไหวบรรยากาศวังเวงชะมัดเลยอะเออใช่จะว่าไปตอนกลางคืนนี่วังเวงเหมือนกันนะเนี่ยวังเวงจนว้าวุ่นเลยพวกเป็ดนายได้กินอะไรหรือเปล่าฉันไม่ได้กินอะไรเลยแต่เหมือนว่าฉันได้ยินเสียงอะไรบางอย่างด้วยนะเสียงอะไรพี่ฝนเสียงอะไรบางอย่างกอกแกกอกแกกอกแกอยู่แถวนี้นะเดี๋ยวตามหาก่อนหุ้ยเดี๋ยวก่อนนะอยู่ไหนอ่ะอยู่นี่ไงอยู่แถวๆนี่น่ะอยู่ในเนี้ยเหรอมีหรือเปล่ามีอะไรอยู่ในนี้ด้วยมีอะไรอยู่ในนี้หรือเปล่ามีห้องน้ำอยู่เหมือนได้ยินเสียงขอกแขกขอกแขกอยู่แถวนี้เลยน่ะตรงเนี้ยนะใช่ใช่แล้วเดี๋ยวก่อนไปดูต่อเจอเปล่าเจอหรือเปล่าหุ้ยได้ยินเสียงอะไรอีกแล้วอยู่ไหนอ่ะอยู่นี่ไงเหมือนได้ยินเสียงอะไรกอกแขกกอกแขกอยู่แถวนี้เลยพวกเราตรงนี้ป่ะเนี่ยมีหรือเปล่ามีหรือเปล่าไม่เห็นมีอะไรเลยลองใช้สกิลหน้าไถ่ๆดูสิเอาหน้าไถ่ๆเหรอมีอะไรมามีอะไรหลุดอยู่ในนี้เหรอมีเปล่ายังไม่เห็นเลยพี่ฝนเดี๋ยวก่อนนะเฮ้ยตรงนี้ห้องน้ำนี่นะใช่ตรงนั้นห้องน้ำเฮ้ยได้ยินเสียงอีกแล้วอยู่ตรงไหนอ่ะพี่ฝนได้ยินเสียงตรงนี้อีกแล้วอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนอยู่แถวนี้แหละแสดงว่าแถวนี้ต้องมีแน่นอนแสดงว่าจะต้องเป็นความลับในบ้านหลังนี้ถูกต้องหรือเปล่าลองหาดูดีกว่าพี่ฝนหาดูหุ้ยตรงนี้มันในตู้เสื้อผ้านี่นะอันนี้เป็นห้องเสื้อผ้าเลยอ่ะอันนี้คืออะไรโอ้อันนี้คือที่หวีผมมีแปรงหรอใช่แล้วก็อันนี้คือแปรงสีฟันเหมือนได้ยินเสียงแถวนี้เลยแถวไหนอ่ะเดี๋ยวก่อนนะขอสำรวจก่อนก็แล้วกันมีอะไรไหมเนี่ยเฮ้ยพี่ฝนเห็นอะไรบางอย่างเห็นอะไรอ่ะเห็นรูปอันเนี้ยรูปนิ้วมือจริงด้วยแฮะมันมีอะไรแถวนี้ที่เป็นความลับหรือเปล่าเนี่ยพี่ฝนลองกดดูดิพี่เอกกดก่อนไหมอ่ะพี่เอกกดไม่ได้ทำไมอ่ะไม่ได้เป็นเจ้าของบ้านอ๋อเดี๋ยวเป็นเจ้าของบ้านก่อนนี่รูมเมทแล้วเรียบร้อยแล้วจะกดยังไงถือไฟอยู่กดเลยกดนะเฮ้ย
หายไปไหนอ่ะพี่เอกอยู่ในห้องอะไรก็ไม่รู้เย่แล้วพี่เอกหายไปไหนต้องรีบกดซะแล้วพวกเราเอาล่ะตอนนี้พี่ฝนจะกดแล้วนะฮึบฉึบเฮ้ยอะไรเนี่ยมันจะเป็นห้องเก็บเซฟอ่ะโอ้โหนี่ไงที่พี่ฝนได้ยินเสียงเสียงอะไรอ่ะเสียงแห่งความลับตู้เซฟนะไม่ใช่ตู้เย็นนี่ไงพอกดออกมาโอ้โหมีจริงด้วยโอ้โหนี่ก็โปรยเงินจังวันนี้โอ้แสดงว่าหัวหน้าของเราเนี่ยนะจะต้องมอบหมายภารกิจสำคัญอะไรบางอย่างอีกแน่นอนเลยเนี่ยเหมือนกับว่าเขาจะให้เอาเงินนี่ไปพัฒนาอะไรบางอย่างเอาเงินนี่ไปพัฒนาเมืองแล้วก็ต่อสู้กับสกีบีดี้ทอยเลทถูกต้องหรือเปล่าน่าจะเป็นแบบนั้นล่ะพี่ฝนแล้วเราจะออกไปจากตรงนี้ยังไงอ่ะตรงนี้มีปุ่มให้กดอยู่อ่ะมีปุ่มอีกแล้วเหรออุ๊ยหายออกไปอีกแล้วเดี๋ยวก่อนนะพอเรากดปุ่มปุ๊บเราออกมาข้างนอกปั๊บเลยอ่ะเหมือนกับปุ่มนั้นจะดึงเราขึ้นหรือไม่ก็ดันเราออกนะโหสุดยอดไปเลยงั้นหมายความว่านี่พี่ฝนตามหาความลับของเสียงนั้นเจอแล้วใช่หรือเปล่าใช่เลยพี่ฝนโหเดี๋ยวไปดูข้างบนบ้านต่อดีกว่าเผื่อจะมีความลับอะไรอีกมีความลับอีกเหรอในนี้ไม่มีแฮะอันนี้เป็นห้องนอนธรรมดาในนี้มีหรือเปล่าในนี้ไม่มีแฮะอันนี้สามารถออกข้างนอกได้ด้วยนะเนี่ยจริงเหรอนี่ไงออกประตูข้างนอกได้ด้วยงั้นเหรอเปิดประตูออกมานั่งข้างนอกได้เฮ้ยเดี๋ยวก่อนเหมือนมองเห็นอะไรบางอย่างเลยอะเห็นอะไรอะพี่ฝนเฮลิคอปเตอร์ก็มันก็มีอยู่ตั้งแต่แรกแล้วไม่ใช่เหรอเอาเหรอ เอามีตั้งแต่แรกแล้วเหรอใช่แล้วเฮลิคอปเตอร์เนี่ยพี่เอกเล็งมาตั้งแต่ตอนเปิดแล้วพี่ฝนไม่เห็นนะเนี่ยเดี๋ยวมาทางนี้ก่อนดีกว่าตรงนี้คือแสงอะไรงั้นเหรอตรงนี้คือแสงอะไรคือเขียวๆเนี่ยเหรอใช่แล้วคือเขียวๆ คืออะไรเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในดีกว่าสามารถเข้าไปดูได้ด้วยเหรอใช่เราต้องเข้าไปได้เราใช้ที่นอนแน่ใจนะนี่ไงมันทะลุผ่านอ้าวทะลุผ่านฝั่งไหนอ่ะนี่ไงทะลุผ่านอีกฝั่งนึงอ่ะเห็นเพียงมั้ยเห็นอยู่เห็นเพียงวะเออนี่ไงเห็นอยู่เห็นแล้วเอาแล้วนี่ใครเหมือนจะเป็นเพื่อนบ้านเราอ่ะนะเพื่อนบ้านเราก็เป็นทีวีเออเพื่อนบ้านเราก็เป็นอ้าวเพื่อนบ้านเราก็เป็นทีวีเหมือนกันอันนี้ทีวีบอยใช่ทีวีบอยเพิ่งเห็นนะเนี่ยเออเพิ่งเห็นเหมือนกันทุกคนเออมานี่เร็วเข้ามาทางนี้เลยตรงไหนอ่ะนี่ไงชั้นล่างตรงเนี้ยชั้นล่างตรงนี้มีอะไรอ่ะมันน่าจะมีความลับอะไรบางอย่างแถวนี้นะอันนี้ห้องอะไรอันนี้คืออะไรอ่ะห้องอะไรก็ไม่รู้ห้องตามเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเฮ้ยมันทะลุผ่านได้อ้าวพี่ฝนหายไปไหนอยู่นี่เออฮัลโหลเฮ้ยอยู่นี่ไงOy. เอาพี่เอกอยู่ข้างล่างแล้วเหรอเอาพี่เอกมาห้องข้างล่างอ่ะพี่วันสามารถเดินทะลุผ่านฝั่งนี้ได้เฉยเลยอ่ะแล้วฝั่งนี้ทะลุได้ไหมเดี๋ยวก่อนนะตรงนี้คือบันไดเหรอฝั่งนี้ทะลุได้เปล่าฝั่งไหนอ่ะอีกฝั่งนึงอ่ะอีกฝั่งนึงเหรอเอออีกฝั่งทะลุได้ไหมอีกฝั่งนึงก็ทะลุได้เหมือนกันเออไหนพี่เอกอยู่ไหนหาไม่เจอพี่เอกอยู่กับทีวีบอยเนี่ยเอานี่ไงพี่ฝนทะลุได้ของจริงพวกเราโอ้สุดยอดไปเลยแสดงว่าบ้านหลังนี้จะต้องมีความลับอย่างอื่นอีกแน่นอนใช่แล้วพี่ฝนงั้นหมายความว่าฐานทัพของเราที่นี่น่าจะเหมาะกับการปฏิบัติหน้าที่เป็นซุปเปอร์ฮีโร่ไปต่อสู้กับสกีบิดี้ทอยเลทใช่หรือเปล่าใช่เลยงั้นเอาอย่างนี้เราไปขับเฮลิคอปเตอร์วนดูข้างนอกหน่อยก็แล้วกันนะพี่เอกเป็นคนขับเร็วเข้าทีวีแมนแล้วทีวีแมนทีวีแมนจะขับได้มาเร็วทีวีบอยขึ้นมาแล้วพร้อมยังพร้อมแล้วเล่นสโกโก้เลยโอ้ยเครื่องบินสีสวยอ่ะตอนนี้เรากำลังจะไปดูในเมืองว่ามีสกีบีดี้ทอยเลทมาอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะมาลุกลานหรือเปล่ามาลุกลานในเมืองของเราหรือเปล่านี่เดี๋ยวพี่กันลงไปเลยบินดูจากด้านล่างก็ได้มองเห็นชัดเจนไปดูข้างใต้เมืองด้วยก็แล้วกันเผื่อเขาจะแบบขึ้นมาถล่มเมืองจากข้างใต้เมืองข้างใต้เมืองเราจะลงไปไงอ่ะก็ลงไปทางใต้เมืองลงทางไหนอ่ะก็ออกไปนอกเมืองก่อนแล้วแล้วค่อยลงไปใต้เมืองไงอ๋อเราต้องออกไปนอกเมืองแล้วลงใต้เมืองใช่ไหมใช่แล้วใช่แล้วต้องลงไปดูก่อนว่ามีสกีบีดี้ทอยเลทเข้ามาถล่มเมืองจากข้างใต้เมืองหรือเปล่าโอเคงั้นเดี๋ยวพี่เอกจะพาบินไปเดี๋ยวนี้แล้วนะทุกคนนะเอาไปเลยเล่นสโกโก้ตอนนี้พวกเราลงมาถึงข้างล่างแล้วนะพี่ฝนใช่แล้วเดี๋ยวก่อนนะเฮ้ยเดี๋ยวนี่คืออะไรอ่ะมีแสงสีแดงอยู่ตรงนั้นด้วยแสงสีแดงอยู่ข้างใต้เมืองรุกเฮเว่นงั้นเหรอเหมือนตอนที่เจ้าพวกสกีบีดี้กำลังจะออกมาเลยอะหรือว่านี่คือสกีบีดี้ทอยเลทที่กำลังจะออกมาถล่มเมืองรุกเฮเว่นหรือเปล่ามันจะต้องเป็นประตูมิติอันนั้นแน่ๆอย่างนี้พวกเราจะต้องรีบจัดการแล้วก็แจ้งหัวหน้าของพวกเราซะแล้ว
ตกลงเนี่ยเราจะไม่บอกเขาใช่ไหมว่านี่คือพี่ฝนกับพี่เอกอะฮะตกลงว่าเรายังไม่ได้บอกกันงั้นเหรอไม่ได้บอกไงพี่ฝนเออไม่ได้บอกใครเลยเป็นความลับของพวกเราก็แล้วกันนะเขาจะไม่รู้ใช่ไหมเนี่ยไม่รู้หรอก